ักวิชาการด้านการศึกษาหลายฝ่ายระดมความรู้แก้วิกฤตการศึกษาไทยจากอดีตที่ตกต่ำสู่ปัจจุบันที่ได้มาตรฐานในการเสวนาทางการศึกษาเรื่องปฏิรูปการศึกษาด้วยการพิชมกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบหลักสูตรการศึกษาชาติสู่มาตรฐานสากลซึ่งจัดขึ้นณห้องประชุมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีดร.ศักดิ์สินโรสรัณรมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พดุงพรมมูลที่ปรึกษาที่การบดีม.สวนดุสิตนายเสน่ห์ขาวโตอดีตผู้บริหารกระทรวงศึกษาผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะชัดเจนเพราะว่าเราดูทั้งฟังจากนักธุรกิจภายนอกนะฮะก็ต้องการตรงกันกับคอนเซ็ปต์ที่แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเนี่ยกำหนดให้ใช้หลักสูตรแกนกลางเดิมแต่ให้ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้นะฮะเพราะพัฒนาทุกทักษะของผู้เรียนทั้งการคิดการตัดสินใจการกระทำนะฮะการปฏิบัติการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาเนี่ยปฏิบัติสม่ำเสมอจนเกิดเป็นสมรรถนะเห็นไหมฮะเพราะสมรรถนะจึงเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญที่แฝงอยู่ในกระบวนการอยู่ในหลักสูตรแกนกลางนะครับอย่าไปแยกสมรรถนะออกไปนะเดี๋ยวจะผิดคอนเซ็ปต์ครับครับคือถ้าที่ผ่านมาถ้าเราดูจากผลการสอบทั้งโอเน็ตและพิซซ่าอันนั้นคือมาตรฐานของการเรียนการสอนที่แท้จริงนะครับแล้วก็เคิร์ฟมันจะอยู่ในระดับเดียวกันหมดเลยแสดงว่าเราไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลยและถ้าพูดสะท้อนกลับไปว่าความรู้นักเรียนมีหรือไม่มีความรู้มันเป็นการวัดที่ตอบได้เฉพาะในระดับข้อมูลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยเร็วที่สุดใช่ครับใช่ครับฮะแล้วมันแก้ไขได้ตามที่กระทรวงได้ลองไปนำร่องดูในแต่ละจังหวัดนะครับภายใน5เดือนมันเปลี่ยนโฉมไปได้ทั้งโรงเรียนนะครับเพราะโมเดลแบบนี้ควรจะต้องรีบเร่งรีบขยายเพื่อประโยชน์ของนักเรียนทุกคนทั้งประเทศแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะนี่มันเป็นมาตรฐานสากลนะครับแม้แต่โรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยที่เรามาใช้เนี่ยกำหนดไว้เลยกระบวนการเรียนรู้แรกนะคือ G-PASS 5 Step ก็เป็นกระบวนการที่สามารถเอาไปใช้กับทุกศาสตร์ทุกวิชาแต่ถ้าเข้าไม่ถึงก็ไปลงกระบวนการเฉพาะศาสตร์เองทีนี้เรียนศาสตร์ตัวเองแต่ไปไม่ถึงศาสตร์อื่นนี่คือปัญหาที่ตามมามีแน่นอนครับเพราะว่าการสอบโอเน็ตหรือพิซซ่าก็ตามอย่างที่ผมบอกสมัยก่อนประเทศไทยยังมองตรงนี้ผิดมองว่าอ้าวเวลาเราสอบครูก็เอาข้อสอบมาติวอีกนะเพราะเราไปเน้นเนื้อหาไงเน้นจำข้อสอบจำรูปแบบข้อสอบจำวิธีการแก้ปัญหาโจทย์แต่ละข้อก็เลยไปยกเลิกแต่ความจริงเปล่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยต้องเกิดความรู้ขั้นสูงคือตัวกระบวนการและจะมาถามเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะข้อสอบโอเน็ตเนี่ยเด็กอาจจะไปเผชิญในชีวิตจริงอะที่ไม่เป็นข้อสอบแต่สถานการณ์เดียวกันเด็กก็ต้องใช้กระบวนการนี้ไปแก้ปัญหาได้เลยในชีวิตของนักเรียนเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสากลมันเป็นแบบนี้ครับเยอะฮะตอนนี้ขยายไปคือทุกคืออาจารย์ที่ผ่านไปเขาก็จะพูดขยายกันต่อว่ามันบรรลุผลสำเร็จได้จริงนะครับแล้วก็นวัตกรรมที่เอามานำเสนอมาโชว์ที่ผมไปดูนะฮะทุกคนนำเสนอเลยว่ามันเกิดจากกระบวนการตัวนี้ครับต้องปรับเปลี่ยนเรื่องนี้โดยเร็วนะครับแล้วขยายเพื่อให้ถึงทุกโรงเรียนทุกภูมิภาคนะเพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคนนะฮะยิ่งโรงเรียนไกลมากเท่าไหร่ควรได้รับมากเท่านั้นเพราะเด็กต้องการศักยภาพตัวนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้ได้นะครับแล้วมาตรฐานในแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเนี่ยตั้งไว้สูงเลยนะครับเด็กป.6 เนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมได้แล้วนะครับนวัตกรรมสามารถเอาไปจำหน่ายได้นะฮะขายลิขสิทธิ์ได้นะฮะเขาหารายได้ได้เลยครับอาจารย์คะอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่าความเข้าใจนะฮะของผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาเนี่ยในแต่ละระดับเนี่ยไม่สัมพันธ์กันไม่เชื่อมโยงกันบางทีครูเข้าใจบางเรียนผู้บริหารไม่เข้าใจบางเรียนผู้บริหารเข้าใจแต่ไม่สามารถทำให้ครูเข้าใจในแต่ละระดับเนี่ยไม่ทัดเทียมกันเพราะกระทรวงควรต้องมียุทธศาสตร์ที่จะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันแล้วขับเคลื่อนไปพร้อมกันทันทีแล้วจะเกิดประโยชน์มหาศาลเลยเพราะตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปประเทศ
ถ้าไม่มีกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแล้วฐานความรู้ของประชาชนต่ำจะปฏิรูปอะไรก็ล้มเหลวหมดนะฮะไม่สามารถทำได้รัฐบาลก็ทำไม่ได้ครับเห็นด้วยกับที่การเรียนรู้แบบลงมือทำอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าอาจจะคิดว่าครั้งที่เราเติบโตมาเนี่ยสิ่งที่ติดตัวเราแล้วก็เป็นทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตก็คือการได้ลงไม้ลงมือทำในเรื่องต่างๆเรียกว่าเป็นกระบวนการนะถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า active learning สังเกตว่าเด็กชนบทเด็กต่างจังหวัดเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้เอาตัวรอดได้เพราะว่าเขาได้เผชิญกับสถานการณ์ชีวิตจริงๆและแก้ปัญหาจริงๆแล้วก็เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติทีนี้ถ้าโรงเรียนด้วยการศึกษาชำเลืองตรงนี้นิดนึงแล้วย้อนกลับมาปรับกระบวนการเรียนรู้ที่เราไม่ใช่ว่าให้เรียนตามหนังสือท่องจำจดจำคำพูดของครูแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่น่าจะพอละในโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวันนี้เชื่อว่าต้องลงไม้ลงมือทำเกิดประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วก็จะติดตนครับติดตัวแล้วก็สามารถยืนอยู่ในโลกอนาคตได้ครับอันนี้ที่จริงเนี่ยอยู่ที่การมองเห็นของผู้บริหารแต่ถามว่าผู้บริหารทราบไหมทราบครับรู้เข้าใจนะบางส่วนเนี่ยแต่ทีนี้การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจต่างหากถ้าว่าเราทำงานคอยชำเลืองดูเจ้านายสั่งอย่างเดียวเนี่ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าผู้บริหารโรงเรียนทุกคนเนี่ยมีสมองมีปัญญาได้การเรียนรู้มาระดับสูงแล้วแต่อยู่ที่ว่าท่านจะมองเห็นและกล้าที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อลูกศิษย์หรือเด็กของเราไหมไม่ให้เขาอ่อนแอไม่ให้เทียบกับเวียดนามสิงคโปร์หรือมาเลเซียแล้วเนี่ยเราอยู่อันดับหลังๆเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่พูดกันมายาวนานมากทั้งนี้ว่าคนไทยนี่เก่งและมีดีในตนแต่ทำไมพอเข้าสู่กระบวนการศึกษาแล้วกลายถูกด้อยศักยภาพอันนี้เราน่าจะหันมามองแล้วก็ปรับวิธีคิดปรับกระบวนการแล้วก็มีความหวังร่วมกันครับแต่เห็นด้วยว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะฮะอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่โรงเรียนหรือครูหรือกระทรวงเท่านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองสังคมชุมชนและทุกส่วนต้องหันมาร่วมมือกันจริงๆครับเพื่อลูกหลานของเราครับก็คงต้องเรียนรู้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรู้เท่าทันทุกเรื่องนะฮะในเรื่องบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ต้องเข้าใจเด็กเข้าใจลูกในเจนต่างๆที่เขาไม่เหมือนรุ่นเราละแต่ถ้าเราไปใช้วิธีการเลี้ยงดูแบบกดดันเอาลูกเป็นรถแข่งให้ลูกต้องได้1 2 3 4 5ตามที่พ่อแม่คาดหวังอันนั้นจะกลายเป็นไปทำลายโดยไม่รู้ตัวแต่ให้เขาได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเห็นเป้าหมายมีความฝันแล้วก็มีจินตนาการของเขาต้องเชื่อเถอะว่ามนุษย์ทุกคนมีดีครับเขาจะรู้ทางเขาเองว่าเขาจะเป็นอะไรแต่อย่าไปกดดันเขาให้เป็นอย่างที่พ่อแม่ต้องการนั่นคือเป็นบาปบริสุทธิ์ที่เรารักและทำลายลูกครับ